สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ชื่นชอบการเทรดน้ำมันนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับติติบาโวและมุมมองน้ำมันนะครับประจำวันพฤหัสแบบนี้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่ได้ให้มุมมองน้ำมันไปนะครับแล้วก็คนไม้ก็ได้อัปเดตแผนต่อเรื่อยๆใช่ไหมครับในช่วงของวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนั่นเองครับมาเจอวันพฤหัสแบบนี้นะครับก็มาเจอกับติติบาโวนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตแผนที่ให้มุมมองไว้สัปดาห์ก่อนกันนิดหนึ่งนะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าจากแผนที่ให้ไว้นะครับสังเกตเห็นว่าจุดที่เราจะรอนะก็จะเป็นดีมานด์ชุดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ซัพพลายชุดข้างบนนี้นั่นเองนะครับจุดแรกเลยที่เราจะรอนะตอนแรกเราพิจารณารอนะครับในจุดของการเทรดเซลใช่ไหมการคอนเฟิร์มก็ได้นะครับสำหรับพี่ๆที่มีชุดความรู้เนาะในการคอนเฟิร์มมิ่งนะครับหรือใครไม่รู้นะครับรอในแพทเทิร์น QM ครับแต่ปรากฏว่าราคาขึ้นมาไม่ถึงนั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้แต่ปรากฏว่าราคานะครับได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับมาถึงดีมานด์ของเราบ้างละดีมานด์ที่เรารออยู่ตรงชุดนี้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถรอคอนเฟิร์มนะครับในรูปแบบของการคอนเฟิร์มด้วย QM ได้เนื่องจากว่าชุดทั้งหมดเนี่ยเขาส่วนเทรนลงมานะครับและในเมื่อวานนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าราคานะครับได้ปรับตัวขึ้นมาแล้วจากชุดกรอบดีมานด์ของเราตรงนี้นะครับพามาดูนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นว่าชุดทั้งหมดนี้ยังไม่ได้มีนะครับคอนเฟิร์มเห็นไหมทีนี้30นาทียังไม่เห็นลงไปอีกนะครับพอเราลงมาที่5นาทีนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าชุดนี้มีการคอนเฟิร์มมิ่งเกิดขึ้นนะเห็นไหมเกิดในรูปแบบของ QM ของเราจริงๆนะครับจากชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจริงนะครับจากชุดนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเนาะซึ่งถ้าหากว่าใครรออยู่ที่ตามฟิโบของ QM เนี่ย 61.8 เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับบอกเลยว่าอาจจะไม่ถึงเนาะและเขาก็ได้ทำการปรับตัวขึ้นไปต่อเลยนะเนี่ยแต่ถ้าว่าหากว่าใครมีชุดความรู้อื่นนะครับในการคอนเฟิร์มมิ่งจากจุดนี้ขึ้นมาก็สามารถทำกำไรบวกๆได้เลยนะครับจากจุดนี้เนาะก็ยินดีกับกำไรของทุกคนด้วยนะครับที่สามารถหาจุดเข้าเทรดตามดีมานด์ซัพพลายต่างๆที่ติติได้ให้ไว้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับที่9พฤษภาคม2567นะครับมาดูแผนวันนี้กันดีกว่าว่าเราจะเทรดยังไงกันต่อดีนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขาถูกส่งมาจากดีมานด์โซนชุดใหญ่ตรงนี้นะครับในภาพของเดย์นั่นเองที่เรารอกันเนาะพอเราสังเกตเห็นนะครับภาพเดย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยปิดเขียวขึ้นมาแบบลักษณะของการรูดไส้วันนี้นะครับมีโอกาสเช่นเดียวกันวันนี้นะครับเขาอาจจะปิดเขียวขึ้นมาเหมือนกันนะหรืออาจจะปรับตัวลงมาก่อนแล้วค่อยปรับตัวดันขึ้นต่อก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดในลักษณะของการปรับตัวดันขึ้นต่อเนี่ยวันนี้เราลองหาจังหวะดูซิว่าจังหวะที่เขาย่อลงมาเราจะหาจุดบายขึ้นไปได้หรือไม่หรือแม้กระทั่งว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะปรับตัวลงต่อล่ะเราเบรกดีมาตรงนี้ลงไปเลยเนี่ยเราจะไปรอตรงไหนกันดีนะครับนี้ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเทรนอะไรนะครับในภาพเดย์จะสังเกตเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยราคาครับเขาทำการยกโลยกไฮลงมาแล้วจากชุดทั้งหมดนี้นะครับการที่เขายกโลยกไฮลงมาเนี่ยเป็นเทรนขาลงแน่ๆแหละเนาะไฮโลต่ำลงครับจากชุดนี้เขามีโอกาสปรับตัวขึ้นมาถึงนะครับแถวๆแนวตรงนี้แหละอาจจะเป็นซัพพลายโซนที่เราได้ตีไว้ก่อนหน้านี้และอาจจะทำการทดสอบและปรับตัวลงต่อก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูในลักษณะของการเทรดตามเทรนเป็นหลักจุดที่เราจะต้องหาโอกาสในการเทรดเนี่ยเราควรจะเทรดหน้าเซลล์สำหรับภาพเดย์นั่นเองนะครับทีเนี้ยไม่ใช่ว่าการเทรดหน้าเซลล์เราจะเทรดบายจากชุดนี้ขึ้นมาไม่ได้นะเพราะตรงเนี้ยก็เป็นดีมานด์นั่นเองนะครับในส่วนของภาพเดย์เช่นเดียวกันเนาะเขาก็อาจจะส่งกลับขึ้นไปก็ได้ซึ่งดีมานด์ภาพเดย์เนี่ยเราจะไปรอตรงจุดไหนนะครับขอลบอันเก่านี้ออกก่อนนะครับเราจะไปรอตรงจุดไหนนะครับจุดแรกเลยที่เราจะรอเนาะก็จะเป็นซัพพลายโซนที่ส่งลงมาถูกต้องไหมครับก็คือชุดสวิงที่ส่งลงมาตรงนี้แหละเป็นราคาอยู่ที่ 83.52 นั่นเองครับจุดนี้ถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมาเราก็สามารถใช้ซัพพลายโซนชุดนี้นะครับในการพิจารณาเทรดเซลลงมาได้เป็นจุดที่เราจะใช้สังเกตการเลยว่าถ้าราคาปรับตัวเดินทางขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้ใช้จุดนี้นะครับในการคอนเฟิร์มมิ่งในการเทรดเซลลงมาได้เช่นเดียวกันในภาพของเดย์นั่นเองนะครับสำหรับชุดนี้เนาะทีนี้ได้จุดในการเทรดเซลล์แล้วจุดการเทรดบายของเราตรงนี้มันปรับตัวขึ้นมาแล้วเราลงไปดูซิว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้บายจากจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยภาพที่เล็กกว่านี้เราสามารถที่จะพิจารณาเทรดบายขึ้นมาได้ไหมลงมาดูที่4ชั่วโมงครับพอเราลงมาที่4ชั่วโมงสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องสังเกตเนาะก็คือในเรื่องของเทรนนั่นเองครับ4ชั่วโมงเป็นเทรนอะไรปัจจุบันนี้เนาะถ้าเราสังเกตเห็นครับจากชุดแค่ปัจจุบันนี้ก็พอเนาะชุดนี้ครับทำโลทำไฮต่ำลงแล้วปัจจุบันนี้ครับเขาได้เบรกไฮชุดนี้ขึ้นมาได้ทีเนี้ยพอเบรกไฮชุดนี้ขึ้นมาได้เขามีโอกาสเกิดอะไรได้บ้างเขาอาจจะเกิดการม้วนตัวกลับลงมาครับทุกคนม้วนตัวกลับลงมาในลักษณะไหนแบบนี้ไงแบบ QM ในภาพที่ใหญ่ขึ้นจากภาพเล็กก่อนหน้านี้เนาะเราก็รอภาพ QM buy ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาม้วนตัวกลับขึ้นมาให้เราจริงๆนะม้วนตัวกลับลงมาเนี้ยเราอาจจะพิจารณาเทรดคอนเฟิร์ม buy ขึ้นไปก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในการที่จะคอนเฟิร์มในการเทรด buy ตรงนี้เนาะเกิดว่าเขาไปชนซัพพลายลงมาก่อนล่ะซัพพลายตรงไหนนะก็คือซัพพลายตรงชุดนี้
ครับกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยที่เราได้ตีไว้ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ก่อนด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเขาชนมาก่อนล่ะจุดนี้เราอาจจะต้องรอพิจารณากันให้ดีว่าถ้าเขาม้วนตัวกลับลงมาเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาเก็บเด้งบายได้ไหมในระยะสั้นๆตรงนี้ในการที่เราจะทำกำไรนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าได้เราก็อาจจะเลือกนะครับว่าเราอาจจะบายตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเขาปรับตัวขึ้นมาที่ซัพพลายโซนตรงนี้ก่อนเราจะสามารถเทรดเซลจากชุดนี้ลงมาได้ไหมเทรดเซลได้ยังไงบ้างด้วยความที่เขาส่งจากดีมานด์เดย์ขึ้นไปตรงนี้ดีมานด์เล็กกว่าเราอาจจะรอเนาะคอนเฟิร์มมิ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครมีชุดคอนเฟิร์มมิ่งเนาะแต่ติ๊กก็จะให้พี่ๆทุกคนนะครับหรือท่านที่รับชมอยู่นะครับพิจารณาในรูปแบบของการคอนเฟิร์มด้วย QM Sell ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งจะชัวร์ที่สุดนะครับในการเทรดของเราเนาะยิ่งเรามีการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนแล้วก็ในการที่พิจารณานะครับที่ปลอดภัยเนาะก็จะทำให้เราเซฟกับตัวเราเองด้วยในการพิจารณาเข้าเทรดในแต่ละจุดที่ติได้ให้ไว้นั่นเองนะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมมองของวันนี้นั่นเองนะครับที่จะให้กับทุกคนละกันนะครับเดี๋ยววาด QM ชุดนี้ไว้ให้นิดนึงละกันเราก็อาจจะพิจารณาเทรดตรงจุดนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับแถวๆนี้นะครับก็เป็น QM by QM sell เนาะรอพิจารณากันสำหรับ4ชั่วโมงนะครับส่วนข้างบนก็เป็น QM sellได้เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่มีชุดความรู้คอนเฟิร์มอื่นเลยให้ไปเลยนะครับรอลักษณะของการ UM Sell นั่นเองนะครับหรือเรารู้ในสากลก็คือชื่อว่า Quasimodo Pattern นั่นเองนะครับสำหรับแพทเทิร์นแบบนี้นะครับทีนี้ลงมาดูใน1ชั่วโมงกันนิดนึงนะครับ1ชั่วโมงล่ะมีเพิ่มเติมอะไรไหมซัพพลายไม่มีละหรืออาจจะเป็นชุดนี้หรือเปล่าที่เขาดันตัวลงมาเนาะสังเกตเห็นนะครับชุดของการปรับตัวดันลงมาจากชุดนี้นะเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีการเทสทดสอบและที่ไม่ได้อัปเดตให้ก่อนหน้านี้นะครับจากชุดนี้มีการทดสอบแล้วนะจากชุดนี้ดีมานด์อาจจะไม่ได้หลงเหลือหรือเขาอาจจะใช้จุดนี้นะครับเป็นแนวต้านที่เขาอาจจะปรับตัวลงมาส่งมาตรงนี้เพื่อที่เราจะเทรดบายขึ้นไปก็ได้นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ติขอไม่ตีไว้แล้วกันนะครับเรารอเล่นแผนที่ชัดเจนและก็เป็นดีมานด์ที่แข็งแรงจะดีกว่านั่นเองนะครับสำหรับภาพมุมมองแผนเทรดวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครชอบนะครับในการวิเคราะห์วางแผนเทรดในช่วงของวันพฤหัสแบบนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับหรือฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่ติจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับและมุมมองแผนน้ำมันนะครับต่างๆนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ